ไม่ปล่อยผ่านโรมยันไม่ปกป้องสสคุกคามทางเพศสอบวินัยเข้มยึดหลักยุติธรรมโรมยันไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ปล่อยผ่านสสคุกคามทางเพศเผยกรรมการสอบวินัยเข้มยึดความยุติธรรมพยานหลักฐานขอเวลาตรวจสอบรับฟังรอบด้านเมื่อวันที่21ตุลาคม2566 นายรังสิมันต์โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนการคุกคามทางเพศของสส.พรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มี2ส่วนคือส่วนที่เป็นสส.และส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข่าวดีและเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราในฐานะพรรคการเมืองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามใช้กลไกตรวจสอบนายรังสิมันต์กล่าวว่าเรามีสมาชิกพรรคและสส.อยู่มากแน่นอนมันอาจจะมีทั้งเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวถูกผิดอย่างไรเราก็คงต้องมีการตรวจสอบแต่เรายืนยันกับสังคมมาโดยตลอดว่าเราจะไม่ยอมสำหรับพรรคก้าวไกลในเรื่องของทางเพศต่างๆเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆเช่นกันและจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องนี้นายรังสิมันต์กล่าวว่าการตรวจสอบต้องใช้เวลาเราเองก็อยากให้มันเร็วที่สุดแต่เราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพยานคนหรือเอกสารเพื่อให้เกิดการรับฟังอย่างรอบด้านมากที่สุดเราอยากจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญและเราไม่ปล่อยผ่านเราจะไม่นิ่งเงียบและเราจะไม่มีการปกป้องซึ่งกันและกันเราอยู่เคียงข้างในเรื่องของความยุติธรรมผมเชื่อว่าเรื่องคดีเกี่ยวกับเพศเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในหลายๆพรรคการเมืองในหลายๆกลุ่มก้อนที่มีอยู่ในสังคมเราเองก็จะพยายามยืนยันว่าการทำของเราแบบนี้มันนำไปสู่การเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมในทุกองค์กรทุกรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าสังคมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นยืนยันว่าเราให้ความสันกับเรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ขอเวลานิดหนึ่งบางทีมันก็ต้องฟังพยานหลักฐานอย่างรอบด้านจริงๆนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะมีการตั้งโต๊ะแถลงเพื่อไขข้อสงสัยให้กับประชาชนหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าตนเข้าใจว่าทางโฆษกของพรรคก็พยายามที่จะอัปเดตในเรื่องนี้เพียงแต่ต้องให้เวลากับทางคณะกรรมการวินัยในการทำงานยืนยันว่าไม่ปล่อยผ่านตอนนี้ทางคณะกรรมการวินัยก็พยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงๆและเราก็จะพยายามสร้างบรรยากาศที่เชื่อมั่นเรามีสส.ที่มีความหลากหลายเข้าไปเป็นคณะกรรมการวินัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ปกป้องพวกพ้องไม่ช่วยเหลือกันเราจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและพยานหลักฐานที่มีจริงๆนายรังสิมันต์กล่าวนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม2 รายเตรียมประชุมใหญ่กต.จันทร์นี้นายกรัฐมนตรีห่วงหลังได้รับรายงานคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม2 รายเผยดีลเอกชนมุสลิมนำกลับคนไทยกลับวันละ200คนเตรียมประชุมใหญ่กต.จันทร์นี้เมื่อเวลา 10.30 นาทีวันที่21ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยาดซึ่งช้ากว่าไทย4 ชั่วโมงที่โรงแรมริสคาวตันกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลว่าขณะนี้มีคนไทยที่อิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก2 รายซึ่งเป็นที่น่าเสียใจแต่การต่อรองเรื่องตัวประกันยังคงต้องดำเนินการต่อไป นายเศรษฐากล่าวว่าส่วนการลำเลียงคนไทยกลับนั้นตอนนี้มีผู้แสดงเจตจำนง 8,500 คนแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกือบเท่ากับจำนวนคนที่มีการนำกลับเข้ามาซึ่งหมายความว่าจำนวนไม่ได้ลดลงดังนั้นทางที่ดีกว่าคือต้องพยายามหาทางเอาคนไทยกลับมาให้ได้อีกนายเศรษฐากล่าวต่อว่าโดยตนได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับภาคเอกชนอีกหลายๆส่วนที่มีเครื่องบินนำกลับเข้ามาซึ่งขณะนี้มีเครื่องบินของมุสลิมลำหนึ่งที่จะสามารถนำกลับมาได้จากแถวชายแดนประเทศจอร์แดนก็กำลังพยายามใช้ความสามารถติดต่อว่าสามารถนำคนมาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่เขามีให้ทุกวันวันละ200คนตรงนี้จะพยายามสานต่อเพื่อให้มีการติดตามงานที่ชัดเจนมากขึ้นและรายงานให้กับประชาชนและครอบครัวที่มีความห่วงใยญาติพี่น้องซึ่งในวันที่23ตุลาคมเวลา 14:30 นาทีจะประชุมครั้งใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบนายกรัฐมนตรีกล่าวยังไม่จบนักจุฑารัตน์แฉโชครถแห่เพิ่มลั่นช่วยออกไปจากชีวิตด้วยแซ่บซีดนักจุฑารัตน์เดือดแฉโชครถแห่เพิ่มอีกหลังรู้ความจริงคุยกับคนอื่นแต่ตามง้อไม่หยุดประกาศชัดเลิกยุ่งสักทีแล้วช่วยออกไปจากชีวิตตูด้วยยังคงเป็นประเด็นร้อนระอุและไม่จบง่ายๆระหว่างอดีตสามีภรรยาโชคใหญ่หายทองคำหรือที่หลายๆคนคุ้นหูโชครถแห่กับสาวนัทจุฑารัตน์ซึ่งทั้งคู่ได้เลิกรากันมาสักระยะหนึ่งแล้วอีกทั้งสาวนัทเองก็ยังเพิ่งรู้ความจริงที่ทำให้เจ็บปวดของอดีตสามีถึงกับกลั้นไม่อยู่ปล่อยโฮกลางไลฟ์โดยเธอได้บอกเอาไว้ว่าทุกครั้งที่นัดขึ้นไปนอนเหมือนเรายังอยู่ในสถานที่เดิมๆเขามูฟออนได้ไวจังเลยเนอะทำไมผู้ชายถึงเลิกกับเราไปแล้วเขามีใหม่ได้เลยอ่ะไม่ได้คิดถึงนะแต่แค่รู้สึกว่าทำไมนัดยังถึงวนๆอยู่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อยู่กับลูกยิ่งนึกถึงแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปแค่ต้องใช้เวลาล่าสุดนัดได้ออกมาแฉเพิ่มอีกไม่ได้มีเธอคนเดียวในขณะฝ่ายชายพยายามเดินหน้าง้อนั้นโดยเธอได้โพสต์ภาพแชทพร้อมระบุแคปชั่นว่าสัมภาษณ์สื่อทุกสำนักบอกไม่กลับมายุ่งแน่นอนเลิกขาดเหลือแค่ทำหน้าที่พ่อทั้งที่ความจริงง้อกูทุกวันอ้อนวอนให้กลับมาเป็นครอบครัวต่อจากนี้ก็ทำให้เหมือนปากที่ลั่นวาจาไว้ด้วยเลิกยุ่งกับกูสักทีอย่าให้ถึงขั้นหน้าที่พ่อกูก็จะไม่มีให้ออกไปจากชีวิตกูได้แล้วแถมได้คอมเมนต์ใต้ภาพเพิ่มอีกว่าในขณะที่คุยคนนี้ก็คือเดินหน้าง้อตูเต็มกำลังช่วงเวลาเดียวกันไม่ได้ห่วงก้างแต่ช่วยออกไปไกลๆจากชีวิตตูแล้วก็ขอให้คุณโชคดีระวังรูปหลุดที่ร่อนในทวิตเถอะจะแดงวันไหนก็ยังไม่รู้เตรียมตัวรับมือให้ดีด้วยที่ไม่ได้บล็อกเพราะแค่จะไว้ติดต่อกันแค่เรื่องลูกค่ะส่วนใครที่ถามว่าทำไมไม่คุยผ่านยายพอดียายไม่เอา 1,000% ค่ะจบไม่สะดวกใจที่คุยหรือเจอหรือไรทั้งสิ้น